เดี๋ยวจะมาเปิดตัวแฟนใหม่ฮะพี่เก่งพี่ไปเป็นไรกันฮะจ่าร้องไห้แล้วทำไมเงียบๆไม่พูดเหมือนคนปกติเงียบเงียบไปอุ้ยมาไลฟ์ทีไรก็กินข้าวทุกทีเลยไอเดียมันเจอตอนกินข้าว ว้ายคนเขามาดูตั้ง 5,000 ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะอันนี้คือคาแรคเตอร์ชีวิตจริงอ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนี้กับทุกคนนะจริงก็เป็นแบบนี้แหละอยากเจอจังเยยไอ้ยะเอาไว้เจอกันเมื่อโควิดหมดเมื่อมีมีตติ้งนะคะอ่ะแล้วจะมีมีตติ้งทำยังไงอ่ะก็ต้องมีแฟนส์โทเค็นเพราะว่าแฟนส์โทเค็นบอกเลยว่าเมื่อก่อนกว่าเกดจะได้คลิปมามีตติ้งกับคนดูใช่ป่ะต้องไปเลือกคนที่ทัศนคติดีคอมเมนต์ดีๆแล้วก็มาเจอกันเพราะอะไรรู้ป่ะเก๋ชอบเลือกคน เดี๋ยวจะมาเปิดตัวแฟนใหม่เขินจังพี่เก๋กว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ได้พี่ผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างพี่ช่ำชองเฮ้ยคนจะเข้ามาดูอะไรเยอะเนี่ยเขินเลยพูดไม่เป็นแต่ว่าคนดูชอบโดนด่าไม่รู้ทำไมมันเป็นเคล็ดลับที่ในโรงเรียนไม่สอนนะมันเป็นเคล็ดลับที่เก๋เออใช่ค่ะเคล็ดลับที่ในโรงเรียนไม่สอนเขาสอนให้เราเป็นคนปกติให้เราเป็นคนปกติไม่ต้องแบบแตกต่างแต่เมื่อไหร่ที่คุณแตกต่างคุณจะโดดเด่นเรื่อยๆนะทั้งที่แบบว่าเคยเห็นแบบแม่อีกเวลาจะหลักอนาคตนะเวลาจะไลฟ์ทีไรอ่ะเน็ตต้องตัดทุกทีเลยเป็นไรทำไมเนี่ยโทรศัพท์ก็โถเอ้ยพี่เก๋กับพี่ไปเป็นไรกันฮะจะร้องไห้แล้วหนูจะร้องทำไมหนูจะร้องทำไมมันเรื่องของพี่มันเรื่องของพี่ปล่อยให้พี่ร้องคนเดียวก็พอไงพี่ไม่ร้องไห้หรอกเพราะว่าพี่สตรองแล้วพี่เก๋เศร้าอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยโหถ้าพี่เศร้านะพี่จะไม่สามารถยิ้มได้แต่เนี่ยคือหน้าตาของคนมีความสุขเงี้ยอ่ะถ้าคนเศร้านะใต้ตาจะดำหมองคล้ำแล้วก็ผิวพรรณจะไม่ดีจริงๆอ้าวไม่เชื่ออดไม่เปิดตัวแล้วพอเน็ตไม่ดีคือหลงรักไม่ไหวแล้วขอบคุณมากโอ๊ยโอ้ไม่ไลฟ์แล้ว ทำไมอ่ะก็ไม่อยากไลฟ์ต่อมีอะไรป่ะบ๊ายบายไปก่อนนะ